ิวคสเซิปะทะเบนฟอร์ด23นาิกา30นาทีคู่ดึกของคืนวันเสาร์ที่16กันยายน2566ยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กกันอุตลุดเลยในช่วงนี้สถานการณ์ทั้ง2ทีมตอนนี้หากเอาไปพูดกันตอนก่อนจะเปิดฤด,ดดูกาลใครจะเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นจริงเจ้าบ้านอย่างเสียนิวปัจจุบันอยู่ในอันดับที่14แข่ง4ชนะ1แพ้ไปถึง3งามหน้างามไส้ไหมไหลายทิตยิ่ง7เสีย7ผลตามประตูได้เสียเป็น0มีอยู่ทั้งสิ้ 3, น3คะแนนเออตัวมาอย่างดีหลงัลงๆมาพังกลับบ้านไม่ถูกวาวุ่นกันเลยทีนี้ส่วนผู้ไปเยือนอย่างแตนแบดเบนฟอร ผลงานก็ไม่ใช่ว่าจะดีอะไรยังแต่ว่าพวกเขายังไม่เคยแพ้ใครก็แค่นั้นเองปัจจุบันอยู่ในดับที่8ของตารางคะแนนแข่ง4ีชนะ1เสมอ3ยิง8เสียหผลตามประตูได้เสียบวกอยู่3ลูกและมีคะแนนอยู่6คะแนนแม้ว่าจะห่างกันเพียงแค่เอื้อมมือแต่ว่าเจ้าบ้านมีผลงานที่เสียหายหนักเลยในช่วงนี้เปิดฤดูกาลด้วยทีมหินมารววแบบไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนผลงานมันก็เลยออกมาอย่างที่เห็นหลังจากโดนแมนเชสเตอร์ซิตี้ชิงชัยชนะตัดหน้าไปเสียนิวก็กลับมาไม่ได้อีกเลยจนกระทั่งตอนนี้แคร์ดิร์พูมองว่า น,น,นั้นติดประมาทและสมควรแล้วที่จะโดนแต่นัดต่อมาเจอไบรตันก็กลับยังไม่หายมึนเจอเจ้านกปีกใหญ่เปิดบ้านอัดต่อมา3ประตูต่อหนึง่งทีนี้ยิ่งซึมไปกันใหญ่นัดนี้กลับมาเล่นในบ้านเสียงเชียร์จากแฟนคลับน่าจะพอเรีสติให้พวกเขาตื่นรู้ได้สักทีไม่งั้นงานนี้อาจจะมีหลับยาก็เป็นได้ส่วนทีมเยือนยางเบรนท์ฟอร์ดผลงานนัดล่าสุดก็ไม่ค่อยจะน่ารักเท่าไหร่เปิดบ้านเสมอกับบอลมัดมาได้2ประตูต่อ2แบบน่าจะทําให้ดีได้กว่านี้ด้วยซ้ำหนึ่งทีมที่ฟอร์มแย่กับหนึ่งท นนใเวลาี้อยู่ที่ว่าใครจะนิ่งจะมุ่งมั่มนมากกว่ากันละครับเหตทเห้านัดที่เจอกันมาเจ้าบ้านนิวคาเซลทำได้ดีกว่าด้วยการเอาชนะไปได้ถึง3ครั้งเสมอกันหนึ่งและแพ้ให้เบรนท์ฟอร์ดไป1เกมในปีนี้ของฤดูกาลที่แล้วที่เจอกันนิวคาเซลโชว์เก็บงานไปกลับชนะรวด2นัดคราวนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปกําลังใจของทางฝั่งเจ้าบ้านคงลดหัวไปไม่น้อยกับผลประกอบการที่ทําได้ในช่วงนี้ต้องรีเครื่องตั้งโปรแกรมใส่ข้อมูลกันลงไปใหม่เพื่อเรียกขวัญและกําลังใจให้กลับขึ้นมาฟอร์ห้านัดหลังของทั้งคู่่เเเมมืออาาทียบ กันดูในตอนนี้แม้จะรู้ว่าต่างแต่มันก็ไม่ได้ห่างกันไกลเจ้าบ้านเจอแต่ทีมใหญ่และทําได้ไม่ดีในขณะที่ผู้มาเยือนเจอทีมที่พอฟัดพอเวียงกันมาแทบทั้งสิน้นแต่ก็ยังดิ้นไม่ได้ไกลหลุดไปเสมอสเสยเลยมองว่าหาักลบกลบล้างกันตรงนี้ <c oughs> ก็มองไปที่เหมอเหมอเท่ากันแต่วัดจากขนาดทีมและขุมกําลังบวกกับการเป็นเจ้าบ้านของเซียนิวมองยังไงนั่นนี้คงต้องกลับมาให้ได้3มแต้มในบ้านนัดนนี้สําคัญก่อนที่จะปล่อยให้มันเละยาวไปไกลพวกเขาต้องทําให้ได้เพียงสถานเดียวบนเสมอสาหรับเบนฟอร์ดคงจะไม่เสียหายอะไร มากมายสําหรับนัดนี้แต่สำหรับทีมเยาวเจ้าบ้านอย่างนิวคาสเซิลหากได้แค่ผลเสมอในบ้านของตัวเองเสียหายหนักยับเยินแน่นอนบอกไว้เลยพวกเขาต้องการการเปลี่ยนแปลงมาสู่ทีมและนัดนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะต้องทํามันให้ได้